สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สัปดาห์ใหม่วันนี้วันเริ่มต้นนะครับสัปดาห์นี้4ี่วันทําการไม่อยากให้นักลงทุนเหนื่อยนะครับซื้อขายสองวันพักหนึ่งวันกลับมาซื้อขายอีกสองวันแล้วก็หยุดยาวสามวันนะครับก็สี่วันทําการมีคําถามว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงจะเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมถ้าเหมือนก็ดีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกสี่วัน วันสุดท้ายวันส่งท้ายวันศุกร์ไปไม่ไหวครับไปต่อไม่ไหวพักเหนื่อยลงมา4.33จุดแต่ชนีก็ถอยมาตั้งหลักที่1,359จุดแต่ดีแล้วครับยืนเหนือแนวแนวรับที่1,350ขึ้นมาได้เพราะว่าตอนหลังสงครามเรากลับมาเจอมอสุมใหญ่นะครับข่าวร้ายอิหหลานโจมตีอิสราเอลและทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าสงครามจะบ,บานปลายนา่าลงทุนทั้งโลก เขายหุ้นกันหมดเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยลงไปหกสิบกว่าจุดน,นะครับสองวันนี่อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ขึ้นมาสักเกือบสามสิบจุดแนละ้ก็เลอประมาณครึ่งหนึ่งสัปดาห์นี้ได้คืนไหมต้องบอกว่าทั้งสัปดาห์ไม่รู้นะครับเพราะแนวโน้มตลาดทุนระยะสั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องว่ากันวันต่อวันเลยดูกันวันต่อวันเพราะว่ามันมันไม่มีข่าวดีๆที่ดอคอยเลยต้องระวังข่าวร้ายอย่างเดียวนะครับ ข่าวร้ายตอบรับทันทีเลยตลาดหุ้นทั้งโลกเลยนะครับยังมีความเปราะบางอยู่อารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกอ่อนไหวอยู่เพราะข่าวดีที่รอคอยก็ทําท่าจะไม่มีแนละ้วยางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับทีแรกจะลดดอกเบีย้ยคายกันนะครับปีนี้สามครั้งมาตอนหลังก็บอกเหลอสองครั้งสุดท้ายเหลือครั้งเดียว แล้วทำท่าจะไม่ลดแล้วนะครับเพราะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเกินเฟอ้อยังสูงอยู่ส่วนในประเทศนะครับก็คิดว่าเดือนมิถุนายนจะได้ลดก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยกันถึงไม่ก็เป็นข่าวดีชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวที่รอคอยกันอยู่นะครับส่วนนักลงทุนต่างประเทศเอาแน่นอนไม่ได้ครับยังวันสุกเนี่กลับมาขายไม่เท่าไหร่นะครับแต่ล่ากว่าล้านมัง้งแต่ว่า มันมากพอที่จะกดให้ดัชนีลงไปเพราะว่าแรงซื้อในประเทศเนี่ยมันอ่อนล้าไม่ค่อยมีอะ่ะมันแผ่วไปไม่มีผู้ซื้อ,อรายใหญ่ไม่มีใครที่จะบุกโดยซื้อเพราะมีแรงขายต่างชาติลงมาก็ปรับฐานลงเล็กน้อยก็ถือว่าบวกวัสีวันจะพักสักวันก็ไม่เป็นไรพักเพื่ออะไรวันนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้ เขียวทั้งโลกครับไล่กันมาตั้งแต่ตา,ตาทุ้นสหรัฐกลับมาดูพื้นบ้านญาติอินเซียก็บวกกันสองสามร้อยจุดบวกกันหมดครับเราไม่น่าจะมีปัญหาแหกข้อเป็นแก่ดามไม่บวกตามเขาเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นครับเวทะต่างชาติจะขายหนักหนแต่สิ่งที่เรากังวลกันในระยะสั้นนี้ปัจจัยที่กดอันตรายคือสงครามตะวันออกกลาง ตอนนี้มีการเจจาทำท่าจะตกลงบรรลุข้อตกลงในการยุติสงครามการโจมตีกันได้นี่จะเป็นขา่าวดีชิ้นใหญ่สำหรับตลาดทุนทั่วโลกนะครับก็วันนี้ขึ้นมาเขียวๆแนะนำเพื่อนักลงทุนครับมีของในมือเยอะอะไรที่มีกำไรไปก่อนปล่อยออกไปก่อน ที่ติดไว้บางทีทําใจขา,ขายขาดทุนไม่ได้ไม่เป็นไรถือไว้รอคอยแต่มีกําไรควรชิงขายครับเพราะว่าวันต่อวันวันนี้อย่างพรุ่งนี้อาจจะอีกอย่างหนึง่งสําหรับตลาดทุนนะครับดังนั้นเมื่อมีกําไรก็ทิงเก็บไว้ก่อนใส่กระเป๋าไว้ก่อน,อ,นอย่าโลภเอาแล้วามาดูเรื่อง,องคุณน้องใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้ามาซื้อขายตัวล่าสุดนะครับ ต้องบอกว่าเป็นตัวแสบตัวล่าสุดหรือเป็นหุ้นใหม่ที่เข้ามาแล้วเนาว่าตัวล่าสุดความที่เราย้อนจำกันได้นะครับเมื่อสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการส่งสัญญาณจากนายร,นรัฐมนตรีเนเษฐาทวีสินในเรื่องการพิจารณารับหุ้นใหม่ให้รับหุ้นดีๆและตั้งคำถามวิาพากษ์วิจารณ์ถึงหุ้นใหม่ที่เข้ามาสร้างความเสียหายกับนักลงทุน กับคนที่จองซื้อหรือเข้าไปเก่งกำไรในตลาดหุ้นเพราะเข้ามาวันแรกต่ำกว่าจองเลยนี่นายกรัฐมนตรีจะว่าด่ากันเลยนะเจ้าของหุ้นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนใหม่หรือผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจดทะเบียนใหม่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่แต่งตัวบริษัทนำหุ้นเข้ามาซื้อขายในตลาดซับหรือตลาดเอ i มไอและบริษัท ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทอนเดอร์ไรเตอร์ที่สมหัวกันกำหนดราคาแพงๆซึ่งนายรัฐมนตรีตั้งคำถามคุณใช้สมมติฐานอะไรมากำหนดราคาหุ้นแล้วทำให้หุ้นเนี่ยทำให้คนที่จองซื้อเสียหายนะซึ่งการส่งนัญญาณของนายรัฐมนตรีเนี่ยมันน่าจะทำให้วงจรอุบาทหุ้นใหม่เข้ามาวันแรกแต่ว่าจอมมันหมดไป แต่ปรากฏว่าตัวที่เข้าล่าสุด STX หรือว่าหุ้นบริษัทสตนวันจำกัดมหาชนเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินในอุตสาหกรรมกอร่อสร้างเนี่ยนะก็ราคาจองสามบาทราคาบีบีเอชา14.50เท่านำหุ้นมากระจาย65ล้านหุนต้นรารบกรววันแรก ซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเปิดที่สองบาทเจ็ดสิบแปดตามจองเลยนะครับแล้วถูกขึ้นไปสูงสุดที่แค่สองบาทเก้าสิบแปดแค่สองบาทเก้าสิบแปดนะครับยังไม่ถึงราคาจองนะครับเรียกว่ากักตัวคนจองซื้อไว้เลยไม่ให้ออกอ่ะไม่ให้หนีอ่ะแล้วก็หลังจากสองบาทเก้าสิบปดก็รุๆๆลงมา จนมัปิดที่สองบาทสามสิบใครจองซื้อเนี่ยขาดทุนเจ็ดสิบตางค์นะครับหุ้นละเจ็ดสิบตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นก็ขาดทุนยี่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นโหแสบจริงๆรินี่หุ้นหุ้นเก่าๆยังวันเดียวยังเดี๋ยวนี้หาย,ยากนะครับที่จะลงไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นะเพราะอะไรเพราะหุ้นเก่าๆในกระดาษมันลงไปเยอะแล้วถ้าไม่มีข่าวร้ายจริงๆนี่นไม่ลงหรอกนี่เป็นการตอกย้ำว่า หุ้นน้องใหม่พอเข้ามาแล้วเน่าเน่าเพราะแหละเน่าเพราะคุณกำหนดราคาเอาเปรียบต้องย้ำมาคุณเสษฐาตั้งแล้วคุณเอาสมมุติฐานที่ไหนมากำหนดราคาแล้วคุณไม่รา,ายใจเหรอเจ้าของหุ้นใหม่ก็เหมือนกันบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินก็เหมือนกันบริษัทอันเดอร์ไลน์เหมือนกันนะครับคุณต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย ของประชาชนที่จองซื้อหุ้นคุณนะคุณควรจะลายใจนะมาขายแพงนะแล้วก็เดี๋ยวดูต่อไปครับเพราะว่าหุ้นใหม่หลายตัวได้รับการแต่งบัญชีนะโอ้โหดูผลประกอบการก่อนเขาดูดีนะพอเข้ามาปีแรกปุ๊บเจ๊งเลยกำไรลดทุบบางที่ขาดทุนเลยนะฮะก็แสดงว่าคุณแต่งตัวกันเข้ามาใครแต่งตัวให้คุณ ไอ้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยเรามีควรจะมีมาตรการถ้าหน่วยงานเที่ยมกับไม่มีมาตรการในการลงโทษบริษัทที่ปรึกษาการเงินบริษัทดีเลเตอร์ที่กำหนดราคาหุ้นใหม่สูงเกินไปเนี่ยเราต้องช่วยสร้างมาตรการทางสังคมครับต่อต้านบริษัทแบบนี้ ทำให้ที่ปรึกษากันเงและบริษัทอันดอร์เรเตอร์หน้าหมอไม่รับเย็บเท่อกันไม่จองซื้อหุ้นครับซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับนักลงทุนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้เขาไม่จองซื้อหุ้นใหม่หุ้นใหม่ที่บอกขายเกลี้ยงขายเกลี้ยงไม่รู้ขายหมูขายแมวที่ไหนเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่เอาแล้วเขาเข็ดอ่ะทำให้หุ้นใหม่ ตอนนี้ขายยากนะครับแต่เราม้างจะได้ข่าวว่าแม้ขายเกลี้ยงเพราะว่าจะมีสื่อหุ้นบางสำนักนะครับรับเงินเข้ามามีหน้าที่เชียร์อย่างเดียวเชียร์สุดริมที่ประตูเลยแล้วถ้าหุ้นตามจองก็ไม่ได่านะเพราะรับเงินเข้ามาแล้วไงไม่มีความมืออาชีพนะครับที่ย่างว่าเป็นปากเป็นเสียงแทนนักแทนนักลงทุนในสื่อหุ้นบางสำนักเนี่ยของปลอมครับมันแหกตาครับ จริงๆแล้วเนี่ยให้พวกนี้หิวก็หายเป็นคนที่แบบแก้งเห็นแก่เงินแก้งตบรัพย์อะ่ะแต่พอเอินเข้ามาจับอาชีพสื่อสวมขาบความเป็นสื่อแล้วก็ไปตบทรัพย์โดยเฉพาะหุ้นใหม่นะครับปีไหนที่หุ้นใหม่เข้ามามากไอ้สื่อหุ้นบางสำนักนี่มันรวยเลยนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาการเงินในตัวดีคอยแนะนำให้จัดงบหุ้นใหม่นะครับ จัดงบฟาดหัวสื่อสื่อหุ้นบางสำนักไม่ด่าเพราะคุณไม่จ่ายหุ้นใหม่ไม่จ่ายมันด่าเลยนะจีขวด่าเลยทำลายความน่าเชื่อถือไม่พยายามไม่ให้คนมาจองซือ้อเพื่อแสดงความเป็นอนุพานใครไม่จ่ายเงินค่าด่านหุ้นใหม่เข้ามาไม่จ่ายเงินให้สื่อหุ้นบางสำนัก มันแสดงเป็นอันธพานโจมตีกูเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังฮะปัญหาหุ้นใหม่ที่เข้ามาแล้วเน่าแล้วไม่ถูกโจมตีก็เพราะอย่างเงี้ยนะครับเพราะสื่อหุ้นบางสำนักหรือหลายสำนักเนี่ยไปรับทรัพย์เขาบางทีแก้ตัวแก้ต่างให้นะบอกเป็นภาะวะภาวะตลาดหาแพ้ให้อนะ่ะว่าภาวะตลาดเป็นต้นเหตุทําให้หุ้นต่ําจองทั้งเท่งที่บางทีเข้ามาในตลาดหุ้นที่คึกคักเลยซ้ํานะ อันนี้ก็รา,ายฟังวงจรอุบัติของของหุ้นใหม่แล้วก็สิ่งที่นายกจับประเด็นถูกเรื่องหุ้นใหม่เนี่ยส่งสัญญาณมาที่กรตโตและตลาดทรัพย์ซึ่งเป็นหน่วยการกำก,กับดูแลโดยตรงเนี่ยดูซิว่าทั้งสองหน่วยงานนี้จะหาทางแก้ปัญหาหุ้นใหม่ตมามประจออยังไงและจะป้องกันยังไงไม่ให้หุ้นเทาเน่าหลุดเข้ามาในตลาดหุ้นและมาป้นเงิน ประชาชนผู้ลงทุนครับอาฝากไว้เอาละครับมาดูข้อมูลกันสวยๆตลาดทุนทั่วโลกวันนี้เขียว,วจีนนะครับเราเริ่มกันที่ตลาดทุนสหรัฐดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนโส์วันศุกร์พุ่งขึ้นไป153จุดนะครับยุโรปก,ก็บวกกันเหมือนกันนะครับบวกกันระดับเกือบหนึ่งเปอร์ซนนะครับทุกตลาด ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น28เซนปิดที่83เหรียญ85เซนต์ต่อบาเรลส่วนทองคำนะครับเพิ่มขึ้น4.70ดอลลาร์ต่อออนมายืนอยู่ที่2,347ดอลลาร์ต่อออนส่วนดัชนีของเรานะครับเมื่อวันศุกร ปิดที่1,359.94จุดลดลงไป4.33จุดมูลค่าการซื้อขาย40,183ล้านห้าอันดับผู้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับ KBank 129บวก2บาท50บาทแบงก์เทพ136ลงมา50สตางค์ CPL 56บาท75ลดลง1บาท BDMS 29บาทเพิ่มขึ้น ยี่สิ b, 160, 50, บห้าสตางค์ c b หนึ่งร้อยหกบาทห้าสิบบวกหนึ่งบาทห้าสิบการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับเริ่มที่นักลงทุนสถาบันก็กลับมาซื้อหกร้อยห้าสิบล้านทางาตาขายแปดร้อยยี่สิบสองล้านพาวเโอร์เกอร์ซื้อสามร้อยสามสิบสามล้านและนักลงทุนรายย่อยซื้อหนึ่งร้อยหกสิบล้านครับมาดูเพื่อนบานยานเอเ,เซียล่าสุดกันนิกกีนะครับล่าสุดบวกไปสามร้อยหกจุด ฮ่างเสิงฮ่องกงบวกไปสองบจุดแล้วก็ที่จีนนะครับเชื่อมให้เข้ามาซืนบวกไปส1่ิจุดเราเกือบเกือบเปิดแล้วนะครับน่าจะเขียวเขียวแต่เดี๋ยวพักกันก่อนกลับมาดูตลาดกันใหม่ครับ